สวัสดีครับสองเราสตอรี่ขอเสนอเมนูปลาร้าทรงเครื่องครับรสชาติของปลาร้าผสมกับความมันของกะทิและเครื่องสมุนไพรต่างๆเข้ากันได้ดีครับตั้งหม้อเปิดเตาเติมกะทิลงไปเลยครับตามด้วยน้ำเปล่าพอเริ่มเดือดก็ใส่หอมแดงข่าตะไคร้กระชายปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกและน้ำปลาร้าครับจะเป็นแบบสำเร็จรูปหรือต้มเองก็ได้นะครับค่อยๆเติมค่อยๆชิมนะครับรอจนกะทิเดือดครับก็ใส่เนื้อปลาดุกลงไปเนื้อปลาดุกนี้เราทำความสะอาดด้วยการคลุกเกลือและแป้งมันเพื่อดูดซับเลือดและเมือกของปลาดุกครับจากนั้นล้างด้วยน้ำสะอาด 2-3 รอบจะช่วยลดความขาวได้ดีครับเนื้อปลาที่ใส่ลงไปเราจะไม่คนนะครับใช้แค่ทัพพีกดลงไปให้จมน้ำก็พอเดือดอีกครั้งใส่หน่อไม้ต้มที่เตรียมไว้ครับทิ้งช่วงสักระยะหนึ่งก็เติมมะเขือเปราะและถั่วฝักยาวครับปิดฝาต้มต่อไปจนได้ผักที่สุกนุ่มตามต้องการครับใส่พริกชี้ฟ้าเหลืองแดงเขียวพริกหนุ่มและพริกขี้หนูสวนใบมะกรูดราดด้วยหัวกะทิครับชิมรสชาติจนพอใจปลาร้าทรงเครื่องรสชาติกลมกล่อมของเราก็พร้อมเสิร์ฟครับขอบคุณที่ติดตามรับชมพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ